วัสดีครับท่านผู้ชมความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงนั้นเป็นปัญหาครับเราจึงต้องมาเถียงให้รู้เรื่องผมนะครับอยากจะบอกว่ารายการนี้มีความเชื่อครับว่าแนวทางในประชาธิปไตยนั้นเรามองเรื่องเดียวกันได้ครับแต่ว่าเราอาจจะมีมุมมองกันคนละมุมคนละด้านซึ่งเป็นเรื่องปกติเราสามารถถกเถียงกันได้แต่การถกเถียงนั้นถ้าเป็นการถกเถียงแบบมีน้ำใจนักกีฬาแบบมีเหตุมีผลให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเสียงข้างมากบอกว่าเหตุผลที่ถูกต้องควรจะเป็นอะไรเราถกเถียงกันอย่างมีอารยะนั่นคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นครับในระบอบประชาธิปไตยผมธนวัฒน์พลวิชัยดำเนินรายการนะครับมีอยู่เรื่องนึงครับที่เราพูดคุยและดูเหมือนกับว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่นั่นคือเรื่องการเมืองเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับทางฝั่งของรัฐบาลนั้นมีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการแก้ไขมาตราเป็นรายมาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา68มาตรา190และมาตรา237และยังขอแก้ไขที่มาของวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับหลักการเรียบร้อยแล้วแต่ในชั้นของการที่จะมีการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดต่างๆในชั้นของกรรมาธิการวิสามัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยังมีการดำเนินการกันอยู่ครับมาตรา190นั้นเป็นมาตราที่เดิมนั้นจะต้องมีการพิจารณาในหลายๆเรื่องและเข้าสู่รัฐสภาการแก้ไขใหม่นั้นมีการแก้ไขใน3ประเด็นครับก็คือ1เปลี่ยนคำให้มาเป็นคำว่าขอบเขตอำนาจรัฐและก็มีการดึงเรื่องของผลประโยชน์นะครับหรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่จะมีการเจรจาความระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า FTA ออกไปและก็ในเรื่องของการค้าและการลงทุนนั้นขอให้ดึงออกไปไม่ต้องผ่านรัฐสภาเรื่องแบบนี้ต้องพูดต้องคุยกันครับเพราะว่าในประเทศพัฒนาแล้วหลายๆประเทศไม่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศในยุโรปประเทศในเอเชียให้อำนาจสภามอบกรอบให้รัฐบาลไปเจรจาความในระหว่างประเทศมีบางประเทศครับอาจจะให้อำนาจประธานาธิบดีหรือว่าให้อำนาจของรัฐบาลนั้นไปดำเนินการในบางเรื่องไม่ใช่ทั้งหมดเรื่องแบบนี้จะคุยกันในรายการนี้ครับวันนี้เรามีผู้ร่วมสนทนานะครับ2ท่านมาจากฝากฝั่งของรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านท่านแรกครับท่านเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคุณต่อพงษ์ชัยสารครับสวัสดีครับคุณต่อพงษ์ครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับท่านเป็นโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนนท์อินทระโกมานสุดอยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับว่าประเด็นในเรื่องราวนี้นั้นเป็นเรื่องทั้งด้านรัฐศาสตร์และในเรื่องของกฎหมายวันนี้เรามีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท่านเป็นประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับท่านเป็นนักกฎหมายอิสระนะครับอาจารย์วีรพัฒน์ปริยาวงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนครับว่าเรื่องของ190ในการแก้ไขนะครับมาตราในรัฐธรรมนูญนั้นมาตรา190เป็นประเด็นที่หลายคนหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันที่มาที่ไปของมาตรานี้เป็นอย่างไรและการแก้ไขนั้นมีรายละเอียดอย่างไรชมในวิทยาเลยครับไม่ว่าจะทักท้วงกันอย่างไรค่ะรัฐสภาก็เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรวม11มาตราใน4ประเด็นหลักค่ะโดยสมาชิกรัฐสภาลงมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้ง3ฉบับไปแล้วรวมถึงร่างที่แก้ไขมาตรา190ว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศด้วยค่ะแม้นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาต้องออกคำสั่งเรียกประชุมรัฐสภารอบ2เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเรื่องกรอบเวลาการแปรยติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้ง3ฉบับก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบในหลักการจากสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากและมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา291บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่ว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกรัฐสภา374เสียงเห็นชอบให้แก้ไขด้วยการตัดสาระสำคัญของบทบัญญัติเดิมออกไปซึ่งหมายความว่าหนังสือสัญญาที่มีผลเปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกอาณาเขตหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนงบประมาณและสังคมนับจากการแก้ไขแล้วเสร็จไม่ต้องเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามระบบการเมืองการปกครองของไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีอำนาจ3ฝ่ายต่างก็มีอำนาจเป็นของฝ่ายตนและมีระบบถ่วงดุลซึ่งกันและกันและเมื่อดูจากกรณีศึกษาในต่างประเทศก็ยังพบว่ามีระบบถ่วงดุลซึ่งกันและกันในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งแทบทุกประเทศที่เป็นกรณีศึกษายอมให้อำนาจกับฝ่ายบริหารจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแต่ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติต่างก็มีข้อบัญญัติของกฎหมายที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศสออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์และรวมไปถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลการปกครองคล้ายไทยหรือเป็นประเทศคู่ค้าและคู่ลงทุนล้วนสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไว้ทั้งสิ้นค่ะและด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นข้อถกเถียงว่าอำนาจในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของไทยควรอยู่ในขอบเขตอำนาจของฝ่ายใดกันแน่และการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของมาตรา190ในรัฐธรรมนูญ2550ส่งผลกระทบอย่างไรต่อประชาชนพลเมืองไทยหรือไทยได้ประโยชน์และสูญเสียโอกาสมากน้อยแค่ไหนเมื่อการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2550มาตรา190ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาและสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตีความการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลหรือไม่เมื่อถกเถียงกันจนได้คำตอบและนำมาทบทวนประมวลสรุปกับกรณีศึกษาในต่างประเทศอาจทำให้รู้ถึงเหตุผลในการแก้รัฐธรรมนูญปี2550โดยเฉพาะมาตรา190ที่ว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแท้ที่จริงแล้วแก้เพื่อการทวงคืนอำนาจการถ่วงดุลจริงหรือไม่ค่ะวันนี้เราหยิบยกเรื่องของการแก้ไขมาตรา190มาคุยในมาตราเดียวนะครับเพราะมาตรานี้นั้นเป็นมาตราที่เกี่ยวพันกับคนไทยเพราะเรื่องนี้เดิมเคยให้มีการทำการเจรจาความกับต่างประเทศนั้นต้องผ่านสภาหรือผ่านประชาชนนั่นเองแต่การแก้ไขนี้ขอยกบางเรื่องออกมาไม่ผ่านสภาครับเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานต้องถามทางซีกรัฐบาลก่อนครับคุณต่อพงครับทำไมต้องแก้ไขโดยเพราะมาตรา190มันติดขัดอะไรครับถึงต้องแก้ไขจริงๆตามสัญญาประชาคมตั้งแต่เลือกตั้งนะครับพรรคเพื่อไทยเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน บวกกับมาเป็นนโยบายในส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ50นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อสามารถดำเนินบริหารประเทศชาติได้โดยไม่สะดุดบกพร่องไปนะครับผมจึงเป็นที่มาของญัตติที่มาจากหลายร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ไขทั้งฉบับไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเป็นรายมาตราซึ่งดำเนินการมาอยู่แล้วนะครับผมหรือไม่งั้นก็ยกเลิกไปทั้งหมดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยข้อระวังทางข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือข้อเรียกร้องหรือขอการร้องเรียนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อสามารถที่จะให้รัฐสภามันขับเคลื่อนไปได้รัฐบาลจึงมีทางเลือกนะครับย้อนเรื่องกลับไปก็คือว่าเอาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสภาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ส่งไปที่สภาให้เป็นผู้พิจารณาจึงเป็นมติในเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเมื่อแก้ไขรายมาตราปุ๊บเนี่ยเราก็จิบประเด็นในเรื่องของการที่ปัจจุบันทันด่วนที่จะต้องสามารถที่จะดำเนินการได้วันนี้เนี่ยผมมาตรา190มันก็เป็นประเด็นนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลหลังจากมีรัฐธรรมนูญ50ขึ้นมานะครับการเจรจาการดำเนินการในเรื่องของข้อสนธิสัญญานั้นจะมีปัญหามากข้าราชการไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเดียวนะครับข้าราชการเองไม่กล้าขยับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการไปเจรจามันจะต้องผูกพันในเรื่องของสนธิสัญญาไม่งั้นศาลรัฐธรรมนูญเล่นงานแน่นอนนะครับการที่ข้าราชการต้องถูกออกจากข้าราชการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากจึงเป็นปัญหาในเรื่องของการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐนะครับเมื่อเราแถลงต่อรัฐสภาแล้วพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายอะไรในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของการเจรจาต่อรองวันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่หนึ่งในสมาชิกของอาเซียนนะครับเราจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนหรือเรียกว่า AEC ในอีก2ปีข้างหน้าถ้าเราไม่มีการเตรียมการในเรื่องของการที่จะเจรจาและทำข้อตกลงกันเนี่ยนะครับแล้วผลขันการเจรจาเนี่ยมันมีในเรื่องของ
ความลับเป็นชั้นนะครับถ้าถามบอกเราเปิดเผยเปิดไตในการเจรจาในวาระของการที่รัฐสภาจะพิจารณาในเรื่องของกรอบการเจรจาไม่มีประเทศไหนหรอกครับเขามาเปิดกรอบการเจรจาให้ประเทศคู่แข่งขัน หรือประเทศที่จะเจรจาเนี่ยให้รับรู้ในกรอบนะครับเราต้องเอากรอบมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการเจรจานะครับนั่นคือขั้นตอนถามว่าเพื่อไทยเห็นด้วยไหมให้มีมาตรา190ผมบอกว่าในการวิวัฒน์หรือพลวัตของกฎหมายเนี่ยมันต้องมีนะครับผมเห็นด้วยในมาตราผมไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ50ทั้งหมดนะครับแต่ผมต้องขอว่ามาตรา190เป็นมาตราหนึ่งที่มีพลวัตของกฎหมายได้เป็นอย่างดีแต่ผมต้องขอบอกนะครับว่าการลำดับของขั้นตอนของมาตรา190นั้นมีปัญหามันจึงเป็นปัญหาในเรื่องของการขับเคลื่อนและดำเนินการอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงทุกในระบอบประชาธิปไตยนะครับเมื่อมันมีการกำหนดกฎหมายขึ้นมามันต้องสามารถให้เปิดการแก้ไขวันนี้รัฐธรรมนูญ50ปีนี้ปี56แล้วนะครับ6ปีถามว่าการแก้ไขควรจะมีไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีจากที่ผมลำลับเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยไม่อยากให้กฎหมายนั้นเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประเทศอยากให้กฎหมายนั้นเป็นที่พึ่งของประเทศนะครับว่าการพัฒนาของประเทศนั้นควรจะอยู่ในระบบยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสสามารถพึ่งพาได้ครับนั่นคือความเชื่อของเพื่อไทยครับถ้าฟังจากที่คุณต่อพงพูดนะครับคุณชวนนท์ครับดูเหมือนกับว่า1บางทีเป็นชั้นความลับน่าจะต้องไม่มาเปิดเผยมาก2บางทีเพื่อความคล่องตัวเพราะบางทีบางคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าทำงานกลัวจะถูกตีความกลัวจะขึ้นถึงศาลรัฐธรรมนูญในบางเรื่องนะครับและเพื่อความทันสมัยเราจะได้ปรับตัวเข้าไปได้ในมุมของคุณชวนนท์เองเนี่ยการแก้ไข190เนี่ยมันจำเป็นไหมครับคือผมเรียนงี้ก่อนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับครับเป็นเรื่องที่สามารถจะกระทำได้โดยฝ่ายนิติบัญญัติในการเสนอว่าเห็นว่าบางมาตรามันไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นเงื่อนไขทำให้การบริหารราชการแผ่นดินหรือการปกครองประเทศนั้นมันมีจุดอ่อนจุดด้อยเนี่ยแก้ไขได้ครับนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่อง190ว่าความจำเป็นในขณะนี้อยู่ตรงไหนนะครับความเร่งด่วนของมันมีหรือเปล่านะครับผมเห็นด้วยนะครับว่า190ในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องของการระบุสนธิสัญญาซึ่งไม่ชัดเจนนะครับพอไม่ชัดเจนปั๊บเนี่ยปัญหาก็คือว่าข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำสนธิสัญญาจะนำข้อตกลงไปเจรจาเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเข้ามาตรา190หรือไม่คือมีปัญหาในเชิงปฏิบัติจริงมีเชิงปฏิบัติจริงครับเพราะว่ามันคลุมเครือนะครับก่อนหน้านี้มันคลุมเครือว่าตกลงว่าสนธิสัญญาแบบไหนเพราะมันมีเขียนกว้างมากนะครับทีนี้เมื่อสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เราก็เร็งเห็นตรงนี้ครับแล้วก็ไปแก้ไขมาแล้ว1รอบครับนะครับแก้ไขแล้วขณะนี้รอการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา190คือพูดง่ายๆกฎหมายลูกนะครับที่จะระบุว่าสนธิสัญญาแบบไหนกฎหมายลักษณะใดหรือความร่วมมือลักษณะใดที่จะเข้ามาตรา190กฎหมายนี้เสร็จแล้วร่างเสร็จแล้วยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะผมเห็นว่าชะลอออกไปนะครับก็เสียดายว่าถ้าตรงนี้มีการผลักดันออกไปเนี่ยปัญหาที่เรารู้สึกกันขนาดนี้ว่ามันไม่ชัดเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าถ้าเราสามารถผลักดันกฎหมายลูกที่มีการแก้ไขไปแล้วตรงนี้จะสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประเด็นที่สองผมคิดว่าเราต้องมาดูว่าขณะนี้เงื่อนไขหรือว่าสาระของการที่จะมีการแก้ไขมาตรา190ครั้งนี้คืออะไรครับอย่างที่เรียนไปครับว่ามันมีปัญหาจริงหรือไม่มันเป็นอุปสรรคจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอุปสรรคเรากลับไปดูกฎหมายลูกให้ออกมาก่อนจะมีประโยชน์มากกว่าไหมครับหรือว่าวันนี้จำเป็นที่จะต้องมาตัดคำพูดบางคำซึ่งผมต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของผู้ที่เสนอร่างนี้เขามีความต้องการอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าจะตัดคำว่าผลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกอาณาเขตนะครับหรือว่าประเทศมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศครับตรงนี้ผมอยากจะให้คนที่เกี่ยวข้องตีความให้ชัดว่าความหมายของการที่บอกว่าตรงนี้จะต้องตัดออกเนี่ยอะไรคืออุปสรรคของการทำงานนะครับตรงนี้ที่ผมยังไม่เห็นชัดเจนนะครับแต่เรียนนะครับว่าบางอย่างมันแก้ไขได้แต่บางอย่างถ้าเราไม่เห็นความจำเป็นหรือมีทางออกอื่นก็มาตกลงกันว่าตกลงแล้วอุปสรรคของรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวคืออะไรครับฟังจากคุณชวนนท์ดูเหมือนกับว่ากฎหมายลูกเนี่ยสมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้เตรียมไว้แล้วนะครับเพราะว่าอุปสรรคมันอยู่ที่กฎหมายลูกที่มันไม่ชัดเจนว่าเรื่องใดต้องเข้าไปในสภานะครับขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเห็นความจำเป็นจริงๆแล้วค่อยตัดออกน่าเป็นประเด็นมากกว่าทำไมเราไม่รอจดกฎหมายลูกครับไม่เดินหน้าต่อทำไมถึงต้องแก้ไขมาตรานี้ฮะคุณตอบผมคิดว่า
ขบวนการในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของกฎหมายเนี่ยผมต้องบอกว่ารัฐสภาไทยเนี่ยขับเคลื่อนค่อนข้างจะช้านะครับผมเพราะว่ามันต้องต่อเนื่องมันต่อเนื่องในเรื่องของการรัฐบาลประชาธิปัตย์ยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับมันเป็นช่วงปลายประชาธิปัตย์แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราเจอภาวะวิกฤตน้ำท่วมในกระบวนการในการดำเนินการของรัฐสภาเนี่ยมันก็ขาดตกบกพร่องไปในเรื่องของการต่อเนื่องต้องนำเรียนนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีการนำเสนอในเรื่องของการพิจารณากฎหมายลูกก่อนได้ไหมกับการแก้ไขข้ามช็อตไปเลยข้ามช็อตไปเลยให้มันรวดเร็วปฏิบัติได้เลยในส่วนตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเข้ามาถึงกระบวนการในส่วนตรงนี้แล้วถ้าถามบอกว่าคณะศึกษาที่ผ่านมาไม่เคยตั้งคณะศึกษานะครับไม่รัฐสภาเนี่ยผมเป็นสมาชิกรัฐสภาเคยเป็นนะครับผมบอกว่ารัฐสภาไทยไม่เคยตั้งคณะศึกษาหรือมีกรรมธิการวิสามันอยู่แล้วเนี่ยไม่เคยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับจับประเด็นการเมืองมากกว่าในการจับประเด็นในเรื่องของการพัฒนานะครับประเด็นนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับแต่ถ้าถามบอกว่าถ้าจะข้ามช็อตไปทำในเรื่องของข้อกฎหมายลูกไว้เลยดีกว่าไหมนะครับต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญ50ที่เราใช้มาจนปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายที่เป็นกฎหมายลูกที่จะมารองรับตามมาตราหรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จภายใต้กระบวนการของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือว่าต้องให้แล้วเสร็จภายใน1ปีวันนี้นะครับหลายๆกฎหมายที่ออกมามันเกิน1ปีไปแล้วมันออกมา50สิงหา50วันนี้เมษา56ไปเรียบร้อยแล้วครับมัน5ปีกว่าแล้วครับวันนี้ความล่าช้าของกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญนั้นยังมีปัญหาอยู่แต่ถามว่าบทเฉพาะการมันมีใช้ไหมบทเฉพาะการมันก็มีใช้เฉพาะบทเฉพาะการมันไม่ได้บ่งบอกถึงความยั่งยืนนะครับผมถึงบอกว่าความล่าช้าของรัฐสภามีครับแต่ถามบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าทันต่อเหตุการณ์ถ้าทันต่อสมัยเนี่ยภาวะที่เราต้องเผชิญกับโลกพัฒนาในขณะนี้เนี่ยบล็อกต่างๆมันก็เกิดขึ้นมานะครับ AEC ก็เป็นอีกบล็อกนึงที่นานาชาติจับมองประเทศไทยกลุ่มอาเซียนอย่างละตาไม่ได้เพราะว่ามันมีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่อง600กว่าล้านคนเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวยังไงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน AEC มันต้องเป็นยังไงกฎหมายของเราก็ต้องพัฒนาให้มันสอดคล้องและรวดเร็วมันตรงประเด็นในส่วนตรงนั้นครับผมถ้าพูดถึงคุณต่อพงศ์บอกข้ามช็อตครับคุณชวนนท์แล้วไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่ารับหลักการไปเรียบร้อยแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ามันเป็นกลไกที่ง่อยเปี้ยมันไม่สามารถที่ขับเคลื่อนและให้เดินไปได้ข้างหน้านะครับแล้วเราจะอยู่กับมันเหรอครับขอโอกาสในส่วนตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยครับแล้ววันนี้ประชาชนจะขออำนาจประเทศเนี่ยเข้าใจตรงนี้หรือเปล่านะครับว่าสิ่งที่เขากำลังจะสูญเสียไปเนี่ยคืออะไรต่อผมบอกข้ามช็อตครับคุณชวนนท์แล้วไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่ารับหลักการไปเรียบร้อยแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในหลักการว่าเราแก้ไขกฎหมายให้มีความคล่องตัวขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้นให้การเจรจาของประเทศมีผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากขึ้นอันนี้หลักการนี้ไม่มีใครเป็นเรื่องที่ดีไม่มีใครทุกคนยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าผมกำลังบอกว่าวันนี้มันมีกฎหมายลูกที่กำลังจะถ้ากำหนดตรงนั้นได้เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาที่บอกว่ามีอุปสรรคตรงนี้ได้เดินไปทางนั้นดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าตรงไหนดีกว่ากันแต่ผมเรียนว่าตอนนี้เรามีทางเลือกตรงนี้อยู่ที่จะเป็นตัวกฎหมายลูกที่จะระบุเลยว่าสนธิสัญญาประเภทไหนนะครับมันน่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องคันไม่ชัดเจนเรื่องอะไรได้นะครับส่วนว่าวันนี้เขาจะแก้ตรงนี้190โดยจะตัดไอ้บริบทที่ผมบอกเนี่ยนะครับเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องหนังสือสัญญาเรื่องพื้นที่นอกอาณาเขตเรื่องหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางถ้าตัดตรงนี้ออกหมดเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าผมก็แทบจะมองไม่เห็นว่าจะมีหนังสือสัญญาประเภทไหนที่จะต้องมาเปิดเผยต่อรัฐสภาครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของเรื่องนี้คือว่าผู้เสนอยัตติหรือผู้เสนอร่างเนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรนะครับว่าไอ้คำว่าอะไรมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสังคมท่านจะขอตัดออกอะไรเป็นผลกระทบนอกอาณาเขตพื้นที่นอกอาณาเขตขอตัดออกไม่ให้รัฐสภาได้มีส่วนรับรู้ผมคิดว่าตรงนี้ต้องอธิบายความนะครับว่าอะไรคือเหตุผลแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานจริงหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจสังคมในอย่างนึงที่ยกตัวอย่างก็คือ FTAFTA ที่มีปัญหาคือ FTA ไทยออสเตรเลียซึ่งเข้าใจว่ามีการเซ็นสัญญาไปแล้วรัฐสภาไม่ได้เห็นชอบก่อนนะครับแล้วก็มีคนไปร้องเรียนว่าตกลงแล้วรัฐบาลไปละเมิดสิทธิของประชาชนหรือไม่เรื่องการกีดกันทางการค้าในเรื่องการอัตราภาษีอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่
ถ้าตัดตรงนี้ออกก็แปลว่าต่อไปการเจรจาทางเศรษฐกิจจะไม่ต้องมานำมาเปิดเผยต่อสภานะครับความเสี่ยงก็คือว่าสสที่อยู่ในสภาก็มีโอกาสได้รับรู้ว่าการเจรจานั้นจะมีอะไรจะมีผลกระทบใดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะครับนั่นประเด็นที่1ประเด็นต่อมาคือว่าเราถ้ามีความเป็นห่วงเรื่องชั้นความลับผมเชื่อว่ารัฐสภาไทยประชุมรับได้นะครับคือมันมีทางออกนะครับผมไม่ได้บอกว่าปฏิเสธนะครับว่าทุกเรื่องต้องเข้ามาสู่การพิจารณาของรัฐสภาผมเองอยู่กระทรวงต่างประเทศเมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วก็เห็นความยากลำบากของเรื่องนี้นะครับถึงได้บอกว่าเรามีการเสนอการแก้ไขมาตรา190ครับผมเพื่อจะระบุให้ชัดครับว่าอะไรต้องเข้าอะไรไม่ต้องเข้าผมคิดว่านี่คือปัจจัยสำคัญของเนื้อหาการแก้ไขมาตราดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าไปตัดอะไรโดยที่มันไม่ได้เป็นการแก้ไขวัตถุประสงค์ปัญหาหลักที่เราได้มองเห็นกันเนี่ยผมก็มีความเป็นห่วงว่ามันจะเกิดความหละหลวมไม่รอบคอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตครับนะครับท่านผู้ชมครับเราคงจะต้องมาดูมุมกันแล้วครับว่าในเชิงของวิชาการทางด้านการเมืองรัฐศาสตร์และก็ในเชิงกฎหมายเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา190นั้นเหมาะสมแล้วหรือยังในมุมมองวิชาการอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับด้วยตรรกะทางการเมืองณปัจจุบันกับโลกเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหตุผลในการแก้ไขมาตรา190ที่ดึงออกไป3เรื่องหลักๆอาจารย์มองไงครับเรื่องที่เถียงกันเยอะมากนะครับว่ารัฐบาลควรมีอำนาจแค่ไหนอย่างไรมีอำนาจเบ็ดเสร็จเลยทั้งหมดในการเจรจาเพราะเราคือตัวแทนของประชาชนนะครับแล้วก็ค่อยมาบอกว่าเราเซ็นสัญญาเสร็จแล้วนะหรือว่าควรนะครับมีกระบวนการตรวจสอบคราวนี้รัฐบาลไทยที่ผ่านมานะครับไม่ว่าตลอด8ทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลเราเนี่ยตกอยู่ภายใต้ของรัฐบาลแบบเผด็จการทหารนะครับผมยกตัวอย่างเล็กน้อยนะครับว่าในปี2507เนี่ยมันเกิดวิกฤตการณ์อ่าวตังเกียในเวียดนามนะครับซึ่งนั้นคือจุดเริ่มต้นของสงครามเวียดนามอีก10ปีต่อมาวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะครับสหรัฐอเมริกาขอนำฝูงลบนะครับเข้าเครื่องบินลบเนี่ยเข้าสู่เขตของประเทศไทยเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการโจมตีเวียดนามจอมพลถนอมกิตติกจรเป็นนายกบอกว่าผมตกลงให้เข้ามาแล้ววันต่อมามีการประชุมคณะรัฐมนตรีจึงไปแจ้งว่าผมให้เข้ามาเรียบร้อยแล้ว คือผู้นำคนเดียวสามารถให้ฝูงบินลบนั้นเข้าสู่อำนาจอธิปไตยของไทยได้นะครับ นี่คือที่มาเขาเรียกว่าสไตล์ของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาพัฒนาการนะครับเป็นรัฐบาลที่ได้อำนาจเบ็ดเสร็จอาจารย์เลยมองว่าน่าจะให้สภาพิจารณาเลยไงครับตรงจุดนี้เองพอมันเกิดการหักเหที่สำคัญนะครับก็คืออำนาจของฝ่ายรัฐราชการที่นำโดยทหารเนี่ยมันลดน้อยลงตั้งแต่ปี2535นะครับดังนั้นพอเกิดจังหวะอีกครั้งหนึ่งในการรัฐประหารปี2549รัฐราชการซึ่งเคยนำมาก่อนก็รู้ว่าอำนาจเบ็ดเสร็จทำใหตรวจสอบไม่ได้นะครับก็เลยผลักดันข้อนี้ออกมาในรัฐธรรมนูญปี2550นั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์ของสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นการขัดแย้งกันของพรรคการเมืองนะครับแต่เป็นการขัดแย้งแนวทางของ2ระบบด้วยกันอาจารย์วิภัทครับทางนิติศาสตร์190นั้นแก้หลายจุดเหลือเกิน3ใน5แล้วเปลี่ยนจากพื้นที่นอกอาณาเขตมาเป็นขอบเขตอำนาจรัฐและอีก2เรื่องทางด้านเศรษฐกิจอาจารย์มองเรื่องนี้ไงครับผมคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับเรื่องเขตอำนาจแห่งรัฐเนี่ยเป็นประเด็นที่มีปัญหา คือเราพยายามคนเสนอญัตตินี้พยายามจะเสนอให้กลับไปใช้คำพูดเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่ใช้คำกว้างมานับเขตอำนาจแห่งรัฐโอ้ยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีการพยายามนะครับสมัยรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยเนี่ยถูกโจมตีว่าขนาดจะไปขอกู้เงิน IMF นะฮะส่งหนังสือไปยังจะไปฟ้องศาลเลยตอนนั้นหรือทำสนธิสัญญาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ บอกให้ต่างชาติเข้ามาดูทรัพยากรเราได้ก็บอกอุ๊ยอันนี้กระทบเขตอำนาจแห่งรัฐแล้วเพราะนั้นที่ความจริงเนี่ยคือต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการกลับไปใช้คำนี้เนี่ยจึงเป็นปัญหาสิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับ2550ใช้อยู่ปัจจุบันคือใช้คำพูดที่ค่อนข้างยาวครับ คือพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีอธิปไตยนะครับตามสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งหมายถึงเป็น physical area คือต้องเป็นพื้นที่ที่จับต้องได้เช่นเราไปตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศอื่นและเขายอมให้เรามีอธิปไตยเหนือฐานทัพนั้นเนี่ยอันนั้นอยู่ดีคุณจะไปขยายลดฐานทัพคุณต้องขอสภาก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่าน่าเป็นห่วงส่วนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุน FTA ที่คุณชวนนท์และคุณต่อพงกล่าวเนี่ยผมเห็นประเด็นทั้งสองฝ่ายนะครับจริงอยู่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามแก้ปัญหาด้วยกันออกกฎหมายลูกตามมาแต่ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดมันมีมากกว่านั้นก็คือเรื่องของแนวคิดในเชิงประชาธิปไตยว่าการที่รัฐบาลจะมีความคล่องตัวในการไปเจรจาเนี่ยนะครับแล้วต้องมากังวลใจกับสภาเนี่ยแม้จะมีกฎหมายออกมาแล้วก็ตามแล้วบอกให้ชัดเจนก็ตามแล้วเนี่ยมันทำใ
ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีโลกหรือเปล่าอาจารย์ธนวัฒน์เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ก็รู้ดีว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าหญิงอยู่คนเดียวที่เขาอยากจะมาเจรจากับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเสนอแก้ไขครั้งนี้เนี่ยมันก็คงต้องหาแหละครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่แทนที่จะยกเลิกไปเลยหรือกลับไปใช้กฎหมายลูกอย่างเดียวเนี่ยใช้วิธีอื่นได้ไหมเช่นแทนที่จะต้องมากำหนดวิธีให้มาขอสภาใช้วิธีรายงานสภาได้ไหมรายงานแต่ไม่ต้องขอบางประเทศก็ทำแบบนั้นบางประเทศทำคล้ายๆอย่างนั้นหรือบางประเทศทำแปลกกว่านั้นเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าคุณจะไปทำสนธิสัญญาเนี่ยนะครับคุณต้องขอเสียงจากวุฒิสภา2ใน3นะครับขอยากนะครับปรากฏทำไปทำมาเขามีธรรมเนียมรัฐธรรมนูญใหม่ตัวหนังสือไม่ได้เขียนไว้แต่ทำขึ้นมาเองครับบอกว่าให้มันง่ายกว่านั้นเนี่ยขอสภาคองเกรสทั้งสภาล่างสภาบนให้อนุญาตล่วงหน้าไปเลยว่าคุณจะไปทำ FTA ใช่ไหมเราตีกรอบให้ระยะเวลาวงเงินเท่าไหร่เอาว่าไปคุณไปดำเนินการได้เลยอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่เขาเรียกว่า fast track นะฮะ agreement fast track executive agreement ก็น่าสนใจว่าเราเอาแนวคิดนี้มาใช้ได้ไหมแต่ผมคิดว่ามันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองน่าสนใจว่าโอ้เดี๋ยวจะหาว่าสภาเสียงข้างมากเขียนเช็คเปล่าให้รัฐบาลไปเจรจาสนธิสัญญาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องน่าสนใจว่าคุณชมนนท์และคุณต่อพงษ์จะมองอย่างไรครับต้องถามทั้งสองท่านครับเพราะว่าฟังจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนั้นมุมมองของการปรับปรุงแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นไปได้การดึงอำนาจกับประชาชนจากประชาชนกลับมาเอ๊ะทำไมถึงต้องทำขณะเดียวกันเราปรับกฎระเบียบบางอย่างเพื่อเอื้ออำนวยการทำงานของภาครัฐดีไหมงั้นต้องถามครับว่าในมาตรา190เองก็เหมือนกับให้อำนาจองค์กรอิสระและให้อำนาจประชาชนผ่านสภาเนี่ยได้กันกรองตรวจสอบตรงนี้ครับ190ในมุมมองที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอขึ้นไปในการแก้ไขเนี่ยยังมีระบบของการตรวจสอบไหมยังมีระบบอะไรที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปจะเข้าไปรับทราบหรือตรวจสอบได้ครับถ้ามีการแก้ไขตามที่เสนอมาครับผมก็ต้องยืนยันนะว่ารัฐบาลให้ความโปร่งใสอยู่แล้วนะครับกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยการรับรู้ของภาคประชาชนเนี่ยเราเปิดโอกาสอยู่แล้วนะครับผมต้องบอกว่าขั้นตอนในเรื่องของการลำดับของ190เนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าอยู่เฉยๆบอกว่าคุณต้องไปขอกรอบก่อนขอกรอบนะครับในเรื่องปัจจุบันทางด่วนเนี่ยมันไม่ทันแน่นอนนะครับกว่าจะรวมตัวของรัฐสภาหรือยื่นบัญญัติเพื่อจะเปิดรัฐสภาและขอกรอบเนี่ยนะครับมันเป็นการขับเคลื่อนค่อนข้างจะยากอันที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าถามบอกว่าอำนาจลดทอนลงไปหรือเปล่าผมเชื่อมั่นว่าไม่ลดทอนแน่นอนนะครับเพราะว่าก็คือการที่จะให้อำนาจรัฐบาลไปเจรจามันต้องควรจะมีนะครับไม่ให้อาวุธเขาไปเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ถามบอกว่ารัฐบาลต้องอยู่ด้วยความโปร่งใสก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันครับไอ้การเจรจาเนี่ยให้เขาไปเจรจาเถอะครับครับนะครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าข้าราชการไม่กล้าขับเคลื่อนไอ้นั่นเดี๋ยวก็จะละเมิดไอ้นี่ก็จะผิดกฎหมายนะครับนั่นคือปัญหาที่ผ่านมาแล้ว2พรรคเนี่ยก็คือเจอปัญหาดังนั้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบอกว่ารัฐธรรมนูญ19มาตรา190เนี่ยให้อำนาจรัฐบาลไปเจรจาในเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแต่ถามว่าการรับรู้ก็คือไปเจรจาแล้วแต่ยังไม่มีข้อตกลงนะครับถ้าจะตกลงกันได้เนี่ยคุณต้องมาถามความเห็นรัฐสภาก่อนครับนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญนั่นคือความพยายามในเรื่องของการแก้ไขมาตรา190ในวาระนี้นะครับก็คือว่าให้อำนาจเข้าไปเหอะในการเจรจาปลดล็อกในเรื่องของให้ข้าราชการและตัวแทนของรัฐเนี่ยไปดำเนินการไปเจรจาเถอะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับแต่ไม่มีข้อผูกมัดครับและไม่มีผิดในเรื่องของสนธิสัญญาดังนั้นเนี่ยเราเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านมาว่ามันเป็นกลไกที่ง่อยเปี้ยมันไม่สามารถที่ขับเคลื่อนและให้เดินไปได้ข้างหน้านะครับแล้วเราจะอยู่กับมันเหรอครับขอโอกาสในส่วนตรงนี้เถอะครับผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยครับฟังคุณต่อพงษ์ครับคุณชวนนท์เห็นภาพว่า1ขออํานาจไปก่อนจะได้ทําเร็วแต่ท้ายสุดจะตกลงแล้วก็มารายงานสภาอยู่ดีโปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้แต่การคานอำนาจระหว่างประชาชนให้ได้รับรู้ได้รับทราบก่อนเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักไงครับคุณชลนนท์มองเรื่องนี้ไงผมต้องเรียนนะครับว่าเรื่องหนึ่งมาตรา190เป็นเรื่องของผลประโยชน์ประเทศแทบจะ 100% เลยครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่มีเรื่องของความผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลมากนักนะครับถ้ามองกันโดยภาพรวมแต่ว่าความสำคัญก็คือว่าวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาใช้อำนาจของตนเองผ่านอำนาจประชาชนนะครับหมายความว่าขณะนี้เมื่อสภามีอำนาจในการพิจารณากรอบกฎหมายก็คือประชาชนมีอำนาจแล้ววันนี้ประชาชนจะขออำนาจประเทศเขาเข้าใจตรงนี้หรือเปล่านะครับว่าสิ่งที่เขากำลังจะสูญเสียไปเนี่ยคืออะไรเรามีกระบวนการอื่นไหมที่จะมาพูดคุยกันแล้วให้ประชาชนได้มีความเข้าใจว่าวันนี้รัฐบาลเห็นอย่างนี้แล้วประชาชนกำลังจะสูญเสียตรงนี้เนี่ย
มันยอมรับได้หรือเปล่าครับมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศจริงไหมครับนะครับถ้าคนทั้งประเทศเห็นตรงกันผมก็ไม่คิดว่าใครจะมีปัญหาครับแต่วันนี้ความสำคัญมันคือเรื่องของความชัดเจนครับมาตรา190ไม่มีประเด็นอื่นนะครับเรื่องของความชัดเจนท่านเองนะครับคนจะไปทำงานก็กลัวว่าเดี๋ยวไปทำแล้วก็โดนฟ้องครับแต่ผมเรียนนะครับว่าข้อได้จริงเนี่ยมาตรา190ก็กำหนดว่ามาขอกรอบต่อสภาจะไปเจรจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอกรอบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูกรอบจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรครับครับกรอบก็มีอยู่ 4-5 บรรทัดกว้างๆคือคู่ต่อสู้เห็นมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะครับส่วนใหญ่นะครับครับเพราะว่าก็จะบอกว่าให้เจรจาไปตามนั้นไปตามนี้นะครับอ้างกฎหมายฉบับอื่นประเด็นที่2ก็คือว่าเมื่อข้าราชการไปเจรจาหรือคณะทำงานไปเจรจาก็ไม่ได้แปลว่าต้องกลับมารายงานรัฐสภาทุกครั้งนะครับในเงื่อนไขก็คือว่าถ้าคุณไปลงนามครับแล้วมันไปผูกพันอะไรกับประเทศไทยครับอันนี้ต้องกลับมารายงานครับผมยกตัวอย่างว่าสมัยผมทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเจรจาเรื่อง JBC เรื่องเขตแดนเนี่ยนะครับไปคุยกันทุกครั้งไปคุยกันทุกครั้งก็มีคำถามว่าอันนี้ต้องเข้า190หรือเปล่านะครับความเห็นนักกฎหมายก็แตกต่างเพราะว่าบอกว่าเอาตกลงยอมรับว่าวันนี้เราจะไปเดินสำรวจกันวันนี้คำว่าเดินสำรวจกันวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวระวังหน่อยเพราะเดี๋ยวแปลว่าจะไปสำรวจแล้วแปลว่ากระทบหรือเปล่าครับอันนี้ครับผมคิดว่าตรงนี้คือปัญหาครับถ้าเราแก้ไขซะว่าตราบใดที่คุณไม่ไปลงนามมันมีผลกระทบกับเขตแดนคุณไม่ต้องรายงานรัฐสภาอันนี้ก็แก้ไขปัญหานั่นคือกฎหมายแต่ถ้าเราตัดอำนาจเลยครับบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเรื่องนี้ไม่ต้องมาสู่สภาครับผมว่าเราจะเป็นการปิ้งปลาประชดแมวว่าเปิดไปหรือไม่ครับนะครับในการที่ตัดอำนาจในสิ่งที่มันเกินความจำเป็นครับนะครับเราคงอำนาจรัฐสภาไว้ใช้ให้มันกระชับใช้ให้มันถูกต้องให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมครับถามคุณต่อพงครับการแก้ไขมาตรา190เนี่ยนะครับ190เนี่ยประเทศได้ประโยชน์อะไรและเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจะต้องทำยังไงครับผ่านเลยตามที่พรรคร่วมรัฐบาลนำเสนอหรือต้องทำไงครับจริงๆของผมก็บอกตั้งแต่แรกนะครับว่ามี190มาผมดีใจครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการในเรื่องของการพัฒนากฎหมายครับนะครับเราต้องพูดถึงรากเหง้าที่มาของ190ก่อนว่าในปลายรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะครับเราทำ FTA ไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์ก้าวไปถึงไทยอเมริกานะครับเราจะเห็นว่าผู้มาร้องคัดค้านในเรื่องของการเอ๊ะหมกเม็ดอยู่หรือเปล่าการเจรจาเงื่อนไขรายละเอียดสำคัญของตัวสินค้ามันมีหมดนะครับผมแต่ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่า40ก็ไม่ได้เปิดโอกาสแต่ถามบอกว่าวิวัฒนาการของกฎหมายคืออะไรเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงนะครับว่าในประเทศอเมริกาก็ให้โอกาสนะครับให้สิทธิของตัวแทนประชาชนนะครับเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผมต้องบอกว่าการออกกฎหมายเบสิคอลลี่เลยนะครับมันเป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนอยู่แล้วเพราะประชาชนให้อำนาจผ่านรัฐสภาไม่ใช่รัฐสภาใช้อำนาจผ่านประชาชนนะครับแต่ต้องถามบอกว่าเมื่อเขาให้โอกาสให้อำนาจมาแล้วนะครับการรับรู้เนี่ยผมก็บอกแล้วมันก็ต้องให้มาให้สัจบันภายหลังแต่ถามว่าให้อำนาจไปก่อนเถอะในการเจรจามิฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นที่ผ่านมาก็ยืนยันตามเดิมคุณตอบผมยืนยันตามผมก็บอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการแล้วมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจในส่วนนึงที่ผมเป็นประชาชนคนไทยแล้วเห็นมาตรา190แต่เรียงลำดับให้มันถูกขั้นตอนเท่านั้นเองครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับครับคุณชวนนท์ครับคำถามเดียวกันครับคุณตอบผมครับคุณใหญ่คุณชวนนท์ก็จะเป็นผู้แทนนะครับไม่ต้องไปถามรัฐบาลให้เสียเวลาครับคิดอะไรเสนออย่างนั้นครับอันนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมไปสอแล้วครับไม่ต้องรอเป็นครับ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 คำถามเดียวกันครับเพื่อให้ได้ผลประโยชน์กับประเทศสูงสุดเนี่ยคิดว่าต้องทำไงครับเหมือนเดิมผมได้เรียนนะครับออกกฎหมายลูกเพราะว่าออกกฎหมายลูกอย่างเดียวผมก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของใครแน่นอนเป็นเรื่องของประชาชนที่เขามอบหน้าเรามาในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภาจะบอกว่าวันนี้ไม่ขอรับอำนาจนี้ไม่ขอทำหน้าที่นี้แทนประชาชนผมว่าต้องถามนะครับถามเจ้าของอำนาจว่าตกลงเขายินยอมอยากให้เราทำงานต่อไปหรือไม่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการหนึ่งกระบวนการที่สองเราก็ต้องมารับผิดชอบครับดูกันให้ชัดว่าปัญหาอุปสรรคคือความไม่ชัดเจนถ้าเราออกกฎหมายลูกชัดไหมหรือว่าไอ้ตรงที่หนังสือสัญญาที่มีตรงนี้อยู่เนี่ยมันติดขัดเรื่องอะไรนะครับก็ต้องอธิบายความกันให้ชัดแล้วถ้าตัดออกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรครับวันนี้เรื่องการเจรจาการค้าการเจรจาเรื่องเขตแดน
เรื่องของพื้นที่นอกอาณาเขตจะรวมถึงพื้นที่อะไรบ้างตรงนี้ผมคิดว่าต้องทำความชัดเจนนะครับและเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็อยากจะเห็นประเทศไทยขับเคลื่อนไปโดยรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแต่คำว่าประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ได้แปลว่าตัดข้อความหรือตัดอำนาจซะเพื่อให้การทำงานมันง่ายผมว่าตรงนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่ย้อนมาภายหลังในมุมมองเชิงวิชาการทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยนะครับทางกฎหมายเพื่อให้ได้ประโยชน์กับคนไทยสูงสุดมาตรา190ที่เราคุยกันอยู่แบบนี้เนี่ยมันควรจะมีรูปแบบเป็นไงอาจารย์ผมคิดว่ารูปแบบนึงที่เป็นไปได้คือต้องใช้ถ้อยคำให้ชัดเจนเช่นอย่าไปใช้เลยครับว่าเขตอำนาจแห่งรัฐสารรัฐธรรมนูญสมัยนั้นตีความมีปัญหาเอาคำที่มันชัดเจนดีกว่านั่นคือข้อแรกข้อที่2ผมอยากจะให้ข้อมูลท่านผู้ชมนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงกฎหมายลูกที่พยายามจะออกมานะครับโครงสร้างกฎหมายลูกเขามัดไว้กับหนังสือสัญญา2ประเภท คือเรื่องที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกว้างขวางนี่สำคัญแต่มันจะไม่สามารถไปขยายความหนังสือสัญญาประเภทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตซึ่งอันนั้นคงไม่ต้องไปขยายความนะครับแต่มันจะไม่ได้ไปรวมไปถึงหนังสือสัญญาที่ต้องออกกฎหมายตามหรือหนังสือสัญญาที่กระทบต่อเขตอธิปไตยนอกอาณาเขตเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้มันมีปัญหาครับท่านผู้ชมต้องจำนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยท่านก็เคยไปตีความหนังสือสัญญาประเภทที่ไม่มีกฎหมายลูกรองรับนะครับท่านไปตีความโดยเพิ่มคำว่าอาจจะเข้าไปเหมือนกับกรณีจอยคอมมิวนิเกตแถลงการร่วมบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่หนังสือสัญญาแต่ศาลท่านบอกเป็นศาลท่านบอกเป็นไม่พอแล้วมันมีอาจจะไปเปลี่ยนแปลงคำว่าอาจจะเนี่ยมันก็สร้างปัญหาพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าวันดีคืนดีเนี่ยศาลจะคำว่าอาจจะเนี่ยไปใช้กับหนังสือสัญญาประเภทไหนผมจึงคิดว่าเราคงต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าโครงสร้างของมาตรา190นอกจากความชัดเจนแล้วการตรวจสอบโดยสภาแล้วเออเราจะทำให้ศาลท่านต้องอยู่ในรูปในรอยได้หรือไม่ในเชิงของรัฐศาสตร์ครับอาจารย์ครับ190ถ้าแก้ไปเนี่ยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์กับประเทศสูงสุดอาจารย์มองไงครับประเด็นตอนนี้ที่ในทางรัฐศาสตร์ก็จะต้องคุยก็คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ายรัฐบาลนะครับในสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจอยู่บ้างนะครับในการที่จะไปเผชิญหน้ากับโลกข้างนอกนะครับซึ่งเวลาเรามองเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามองระบบประธานาธิบดีนะครับระบบประธานาธิบดีเนี่ยก็คือประธานาธิบดีมักจะมีอำนาจอยู่แล้วดังนั้นจึงมีความสามารถในการที่จะบอกว่าให้อำนาจบางเรื่องไปแต่พอเป็นระบบสภานะครับหรือว่าระบบพาร์เลมเมนต์ทีรีซิสเต็มเนี่ยมันก็หมายความว่าสภาเนี่ยมักจะพยายามที่จะขอตรวจสอบซึ่งเขาเรียกว่าไอ้ภาวะอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะที่หาคำตัดสินที่ลงตัวไม่ได้แต่ภายใต้ภาวะบริบทของสังคมการเมืองไทยเราต้องยอมรับนะครับว่าเราได้รับผลจากรัฐราชการที่มีทหารนำดังนั้นเราจะต้องอยู่อย่างเงี้ยไปอีกสักช่วงหนึ่งเพื่อ ที่จะหาทางออกในอนาคตครับผมครับท่านชมครับท่านชมคงคิดเหมือนผมนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นประชาชนอย่างพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรแต่เรามาเจาะเรื่องมาตรา190เนี่ยนะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนจริงแล้วเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยเนี่ยจะมีผลในเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรคุณเชิญนนท์ครับมันจะมีผลไหมครับถ้าแก้ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอมาเนี่ยคือประเด็นแรกนะครับก็คือว่าผมก็ต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นการตัดอำนาจประชาชนออกนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าหนังสือสัญญาที่มีผลเปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งเดิมประชาชนมีสิทธิ์จะรู้จะเห็นนะครับหนังสือที่มีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศเดิมประชาชนมีสิทธิ์จะรู้จะเห็นหนังสือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญต่อจากนี้ไปไม่ต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาครับอันนี้คือสิ่งที่เสียแน่นอนนะครับประชาชนเสียแน่นอนจะถามว่าการรับรู้ตรงนี้เอาล่ะเราบอกว่าที่เสียไปตรงนี้เพื่อให้งานมันเดินเร็วขึ้นครับตรงนั้นเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาต้องทำให้ชัดไงครับครับว่าถ้าท่านตัดตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันจริงอย่างที่ท่านว่าครับว่าประชาชนเสียทุกอย่างที่ผมได้กราบเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าคุณกำลังจะบอกว่าเชื่อถือว่าผมจะทำงานตรงนี้ให้คล่องตัวขึ้นครับเร็วขึ้นครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าจะบอกประชาชนว่าผมจะทำงานให้คล่องตัวขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยคุณมีอะไรไปสัญญากับประชาชนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งก็คือว่ากฎหมายลูกตรงนั้นจะตอบได้ครับนะครับถ้าเราไปบอกประชาชนว่านี่1 2 3 4 5ครับนะครับเรื่องนี้จะต้องเข้านะแต่เรื่องนี้ผมเห็นว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนครับเป็นความมั่นคงของประเทศถ้ารู้ก่อนอาจจะไม่เหมาะสมนะครับขอไปเจรจาก่อนแล้วกลับมาใหม่ได้ไหมผมเชื่อว่าอันนี้ประชาชนก็รับได้นะครับแล้วบางครั้งผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าวันนี้เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลไหนเป็นรัฐบาลจะไปลดทอนอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติผมยืนยันว่าไม่จริงนะครับไม่มีใครมีเจตนาอย่างนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลหลายรัฐบาลก็อยากให้งานมันเดินหน้าไปได้แล้วก็อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นคนใช้อำนาจของประชาชนโดยตรงเนี่ยได้มีบทบาทในการทำงานมากขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องไม่เป็นทวงการทำงานของกันและกันครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องมีการไปตัดข้อความนะครับเรามาคุยกันว่ารายละเอียดกฎหมายลูกคืออะไร
นะครับบริบทแค่ไหนที่เราคิดว่าสังคมไทยรับได้และเป็นประโยชน์มากที่สุดอย่าลืมนะครับว่ามาตรา190ไม่ใช่เรื่องของคนไทยกับคนไทยครับโดยส่วนใหญ่ระหว่างจะเป็นคนไทยกับต่างชาติครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่เหมือนเรื่องที่เราถกเถียงกันเรื่องอื่นครับว่าไอ้เรื่องนี้ผมจะเอาชนะคุณหรือว่าความเห็นผมจะถูกนะครับไม่ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนไทยจะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรจะสีอะไรต้องมานั่งพูดคุยกันเพราะวันนี้นี่คือคนไทยกับชาวต่างชาตินะครับแล้วอะไรที่มันจะเดินหน้าไปได้เร็วที่สุดผมเห็นด้วยอะไรที่ลดทอนอำนาจประชาชนน้อยที่สุดผมเห็นด้วยนะครับตรงนี้อยากให้รัฐสภาได้คำนึงตรงนี้แล้วก็เดินหน้าไปอย่างนี้ครับครับคุณต่อพงครับพรรครัฐบาลเสนอแบบนี้ถ้าเป็นไปตามมติเลยเนี่ยนะครับไม่แก้ไขเลยแบบนี้เนี่ยประชาชนอย่างพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรครับผมไม่เคยพูดเลยครับว่ารัฐบาลหรือมาตรา190จะไปลดทอนอำนาจของประชาชนครับนะครับดีซะอีกมีมาตรา190แต่ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลหรือเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าไม่เอา190เลยนั่นแหละครับพูดเลยครับนั่นคือไปลดทอนอำนาจประชาชนผมเล่าให้คลาสสิกมากกว่านี้แล้วกันถ้าถามว่าธมยันตีจะเขียนหนังสือหรือหนังบทประพันธ์ขึ้นมาแล้วเขามาบอกพวกเราหมดเลยเนี่ยนะครับว่าดิฉันจะเขียนอย่างเงี้ยหนังคู่กรรมจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมันไม่สนุกครับครับจะเปิดเผยหมดเลยนะครับหนังคู่กรรมที่กำลังจะฉายอยู่เนี่ยจะได้200 300ล้านเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหนังพี่มากไปนะครับมีแต่ตลกขบขันแต่ไม่มีสาระครับแต่ผมบอกได้เลยครับบอกว่าขบวนการตรวจสอบเนี่ยรัฐบาลต้องมาขอฉันทามติในเรื่องของการลงนามแต่ให้อำนาจเขาไปเจรจาเถอะครับครับนะครับแล้วก็จะเขียนบทประพันธ์ออกมายังไงแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมันอยู่ที่รัฐสภานะครับอยู่ที่รัฐสภาเพราะว่ารัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจใช้ผ่านนะครับอำนาจรัฐสภานะครับโดยพี่น้องประชาชนให้อำนาจมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าให้เขาไปทำเถอะครับครับแล้วขั้นตอนในการพิจารณามีวาระ2แล้วเขาขับมามีวาระ3ไม่ใช่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไป3วาระรวดนะครับถ้ารัฐบาลบอกว่าวันนี้เข้มแข็งไหมครับครับเข้มแข็งครับถามบอกว่าขอ3วาระรวดเลยได้ไหมได้ครับครับแต่นั้นมันน่าเกลียดแต่ถามว่าขั้นตอนในเรื่องของการดำเนินการยังมีอยู่เราใช้วาระ2ให้เป็นประโยชน์ครับไปถกเถอะครับเดี๋ยวคุณชวนนท์ก็จะเป็นส.ส.อยู่แล้วไปถกให้เกิดประโยชน์ครับไปนำเสนอความคิดของคุณเนี่ยอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นก็ดำเนินการในส่วนตรงนั้นแต่ผมยืนยันนะครับในหลักการในตรรกะบอกว่ารัฐบาลไม่เคยที่จะริดรอนอำนาจของประชาชนเพราะมันผิดรัฐธรรมนูญครับผมท่านผู้ชมครับผมจะกำลังจะนำหนัง2เรื่องที่คุณต่อพงอ้างไว้คือคู่กรรมกับพี่มากพระขนงมารวมกันนะครับเป็นคู่กรรมพระขนงครับคุณชวนนท์คือผมเรียนคณะกรรมการวิสามันเนี่ยจะเสนอยังไงเรียนนึกว่าสักครู่ที่คุณต่อผมพูดเนี่ยว่าไปเจรจาก่อนแล้วมาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้มีปัญหานะบอกว่ากรอบเนี่ยเขาให้กรอบเข้าไปแล้วเขาไปเจรจาเสร็จแล้วถ้ายังไม่ลงนามก็ยังไม่ต้องรายงานสภาลงนามเมื่อไหร่มันผูกพันประเทศแล้วกลับมารายงานแต่ความหมายของเราที่เราพูดอยู่ตอนนี้คือว่าเขาจะตัดออกคือมันไม่ต้องรายงานรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นวาระไหนนะครับคือไปเจรจาเลยแล้วก็มันจบตรงนั้นคือไปเซ็นอีกทีประเทศรู้ตัวอีกทีประชาชนรู้ตัวอีกทีมันผูกพันไปแล้วครับงั้นผมถามงี้ฮะในฐานะของพรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเข้ากรรมาธิการวิสามันเนี่ยนะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเสนออะไรครับในมาตรา190คือก็ต้องพูดให้ชัดนะครับว่าที่จะตัดออกเพราะอะไรนะขอเหตุผลก่อนครับขอเหตุผลอ่ะอุปสรรคความจำเป็นความเร่งด่วนครับนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่อหนังสือสัญญาประเภทไหนบ้างสมมติเขาบอกต้องยืนยันนะครับว่าเราเห็นด้วยกับการทำให้มันงานมันคล่องตัวแต่ว่าการคล่องตัวโดยการดึงออกไปเลยแล้วไม่ให้สภาเห็นเลยจนมันมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะนั้นต้องให้สภาเห็นมีขั้นตอนอย่างไรที่เขียนไปให้สภาเห็นต้องให้ผ่านประชาชนประชาชนจะรับสู้คุณต่อพงครับอีกหน่อยคุณชวนนท์ก็จะเป็นผู้แทนนะครับไม่ต้องไปถามรัฐบาลให้เสียเวลาครับคิดอะไรเสนออย่างนั้นครับแล้วยืนอยู่บนหลักการยืนอยู่บนจุดยืนของคุณนะครับแล้วกรรมาธิการจะเป็นขั้นตอนในการที่จะเปิดโอกาสนะครับแม้กระทั่งประชาชนจะไปฟังกรรมาธิการในการโต้วาทีถกเถียงในรายละเอียดครับแล้วกรรมาธิการก็เชิญอยู่แล้วนะครับผมแต่ขอให้เป็นขั้นตอนเป็นการขอเป็นขั้นตอนไปนะครับแต่ถามบอกว่าคุณคิดยังไงคุณไม่เห็นด้วยยังไงคุณไปเสนอในกรรมาธิการเลยครับเพราะเราถ้าบอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภานะครับเราพิจารณา3วาระรวดจบไปแล้วครับแต่ถามว่าเปิดโอกาสให้แล้วไปใช้อำนาจไปดำเนินหน้าที่ให้ถูกต้องเถอะครับอันนั้นเราทำแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังพูดกันประเด็นครับเรากำลังพูดประเด็นว่า190ถ้าเขาตัดออกเราเห็นว่าอย่างไรส่วนกรรมาธิการเนี่ยมันต้องเดินไปอยู่แล้วอันนั้นเป็นคนละส่วนกันนะครับเรากำลังพูดถึงเนื้อหาสาระว่ามาตรา190ถ้าเดินไปตามที่เสนอเนี่ยผ
ผลกระทบคืออะไรส่วนพวกผมจะให้ความเห็นว่าอย่างไรในกรรมธิการเนี่ยมันเป็นของตายอยู่แล้วนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมเป็นส.ส.แล้วครับไม่ต้องรอเป็นครับเอาละครับมาฟังมุมมองของทางภาควิชาการดีกว่านะครับว่าเผื่อทางด้านกรรมธิการวิสามันเขาจะได้รับฟังและบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงของกฎหมายครับอาจารย์เรามีเวลาสั้นๆนะครับคนละ1นาทีนะจะต้องทำไงดีครับเรื่องนี้ผมดีใจที่ได้ยินคุณชวนนท์บอกว่ากรรมธิการจะเดินต่อเพราะล่าสุดเหมือนประชาธิปัตย์ walk out แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิด3วาระเหมือนที่คุณต่อบอกว่าผมว่าไม่รอดนะสารรัฐนูนอาจจะฟันซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพยายามจะหาจุดสมดุลเรื่องเหตุผลและความจำเป็นเราได้ฟังเขาอภิปรายในวาระหนึ่งมาแล้วผมย้ำให้ท่านผู้ชมฟังสั้นๆเลยว่าอย่าเพิ่งไปดูว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลกระชับอำนาจอย่างเดียวหรือไม่ความชัดเจนตัวบทตัวอักษรโครงสร้างของศาลนี่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายลูกมันเกี่ยวข้องได้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญคือเราต้องมองว่าเวทีของโลกในวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ถ้ากฎหมายตัวนี้มันคับข้องจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราเสียประโยชน์ได้นะครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับครับการยกกรณีของภาพยนตร์สองเรื่องมานะครับเป็นวิธีการเปรียบเทียบในชีวิตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่ถูกต้องนะครับในทางวิชาการในการอภิปรายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวมันคืออะไรบ้างนะเอาอะไรให้คุณกินก็ได้อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหนอนก็ได้นะครับนี่คือวิธีการยกตัวอย่างซึ่งในทางชีวิตทางเศรษฐกิจการเมืองไม่น่าเป็นนะครับสองนะครับเราจะข้ามประโยคของการดูหมิ่นดูแคลนสภาไทยว่าเป็นสภาตายางไปได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่รัฐสภาไทยเนี่ยกำลังเดินมาถึงจุดที่ท้าทายอีกจุดหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เพราะที่ผ่านมาเราถูกทำให้มองเห็นว่าสภาไทยก็ตายางอ่ะนะครับกรรมาธิการก็ตายางอ่ะไปนั่งคุยกันอะไรกันก็ไม่รู้นะครับอนุกรรมการก็เยอะแยะมากมายเราจะเชื่อใจได้ไงว่าจะมีอำนาจในการตรวจสอบนะครับนี่คือบริบทของสังคมไทยครับครับผมครับคุณต่อพงครับทิ้งประเด็นให้ประชาชนได้รับทราบในเรื่องมาตรา190ขอสั้นๆนะครับเชิญครับผมไม่ได้มองเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มองให้ประชาชนสับสนในเจตนารมณ์ของรัฐบาลนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแน่นอน ติดอาวุธให้เขาเถอะครับแล้วเขาจะมาดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยสามารถแสดงกันได้ครับคุณเชิญนนท์ครับสั้นๆครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของกฎหมายสูงสุดนะครับแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นควรและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศความหมายมีอยู่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกมาตราที่ผมกราบเรียนว่าแก้ไขรายมาตราทำได้เสมอนะครับแต่ต้องตอบคำถามกับประชาชนได้ว่าสิ่งที่นักการเมืองทำอยู่ขณะนี้นั้นเราทำไปแล้วประชาชนได้อะไรประเทศได้อะไรถ้าเราตอบคำถามตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพร้อมที่จะจับมือและเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเรามีหน้าที่ต้องตอบคำถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจว่าวันนี้เขามอบอำนาจให้เรามาให้เราใช้ตรวจสอบให้เราใช้ติดตามการทำงานเราได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วหรือไม่แล้วการที่เราบอกว่าเราจะขอคืนอำนาจบางส่วนกลับไปนั้นมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเรามีหน้าที่ในการที่จะทำให้กฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องของการบริหารเรื่องการจัดการปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นผมยืนยันครับว่ารายละเอียดอย่างเรื่องมาตรา190เป็นสิ่งที่ถกเถียงได้และมันสามารถตกผลึกได้ว่าสุดท้ายแล้วทิศทางของกฎหมายที่จะเปิดโอกาสให้รัฐสภามีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นจะทำอย่างไรให้มีประโยชน์สูงสุดครับครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาการถกเถียงเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยที่เถียงยังมีเหตุผลแบบมีอารยะครับและนี่คือรายการเถียงให้รู้เรื่องนะครับวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมสนทนาทั้งสองท่านคุณชวนนท์และคุณต่อพงศ์ครับขอบพระคุณครับดีครับสวัสดีครับและขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านนะครับอาจารย์วีรพัฒน์และอาจารย์ธนงศักดิ์ครับขอบพระคุณครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเถียงให้รู้เรื่องนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านและก็ผมขอลารายการไปก่อนด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ